ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ช่องรักต้นไม้ผักใน YouTube พามาดูต้นเนี่ยค่ะหอมหัวใหญ่ที่ปลูกไว้นะคะก็คือว่าปลูกทีแรกก็ปลูกใส่ในแก้วน้ำนะคะพอรากเขาออกเยอะๆมากค่ะตัวเองก็เลยเอาขวดนมที่เราดื่มค่ะปาดคอตรงนี้นะคะออกแล้วก็เอาเขาใส่แทนค่ะเพราะว่าอนาคตรากเขามันต้องยาวยาวลงไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้นะคะเปลี่ยนจากแก้วค่ะแล้วก็มาใส่อันนี้นะคะเพราะว่ารากออกเยอะค่ะก็เลยเปลี่ยนสำหรับคนไม่มีพื้นที่นะคะก็คือว่าระเบียงบ้านนะคะพื้นที่แค่เนี้ยค่ะนิ้วมือเรานะคะก็คือถ้าไม่มีพื้นที่นะคะตั้งริมหน้าต่างได้เรามาดูวิธีการปลูกของเธอได้เลยค่ะว่าทำวิธีไหนเริ่มแรกค่ะไปกันได้เลยวันนี้เราจะมาปลูกหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็เอาเนี่ยค่ะหอมแดงมาให้ดูนะคะโดยการปลูกใส่น้ำค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ช่องรักต้นไม้ผักใน YouTube มาเสนอการปลูกหอมในแก้วพวกโยเกิร์ตนะคะอันนี้ก็คือใส่หอมนะคะแล้วก็เทน้ำใส่ไปคลุกคลิกนะคะวันแรกในการปลูกค่ะคือนมเปรี้ยวที่เรากินนะคะเทน้ำใส่แล้วก็เอาหอมใส่เนี่ยค่ะแล้วก็เอามาตั้งไว้ตรงระเบียงบ้านนะคะอันนี้ค่ะระเบียงบ้านอันนี้ก็คืออันนี้หอมหัวใหญ่มันก็เกิดรากแล้วนะคะโดยการใส่แก้วค่ะเห็นไหมคะสำหรับคนไม่มีพื้นที่นะคะเป็นห้องเช่าหรือคอนโดนะคะปลูกได้นะคะเป็นห้องครัวแล้วเราเอามาตั้งไว้ระเบียงนะคะข้างนอกจะเป็นคณาชยานะคะโดยการปาดใส่ขวดพลาสติกแล้วก็แขวนไว้แล้วก็ปักชำนะคะแล้วก็มีกล้วยไม้นะคะเราแขวนไว้ตรงหน้าต่างค่ะเห็นไหมคะอันนี้ไม่ใช่ต้นโดยตรงนะคะที่มองออกไปหน้าต่างเนี่ยค่ะมันจะเป็นคณะชยาที่หักก้านกิ่งมานะคะแล้วก็ใส่ขวดพลาสติกแล้วก็แขวนไว้ริมหน้าต่างค่ะวันนี้ช่องรักต้นไม้ผักใน YouTube มาเสนอสำหรับคนไม่มีพื้นที่ในการปลูกนะคะก็คือเราสามารถใส่พวกถ้วยโยเกิร์ตที่เรากินแล้วนะคะปลูกใส่ในนี้ค่ะอันนี้เป็นวันแรกในการปลูกใส่ถ้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามันเกิดต้นเราจะมาอัปเดตถ่ายให้อีกรอบให้ดูนะคะแต่อันนี้หอมหัวใหญ่ค่ะปลูกมาจนเขาเป็นใบอย่างเงี้ยแล้วค่ะก็เลยมาถ่ายภาพรวมให้นะคะก็คือปลูกไว้ริมระเบียงห้องครัวค่ะเนี่ยค่ะเอาไว้ห้องครัวเอาไว้ริมระเบียงนะคะมีพื้นที่แค่นี้ค่ะในการปลูกก็คือว่าเราก็ใส่แก้วน้ำเรามาปลูกไว้นะคะก็คือว่าปลูกทีแรกก็ปลูกใส่ในแก้วน้ำนะคะพอรากเขาออกเยอะๆมากค่ะตัวเองก็เลยเอาขวดนมที่เราดื่มค่ะปาดคอตรงนี้นะคะออกแล้วก็เอาเขาใส่แทนค่ะเพราะว่าอนาคตรากเขามันต้องยาวยาวลงไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้นะคะเปลี่ยนจากแก้วค่ะแล้วก็มาใส่อันนี้นะคะเพราะว่ารากออกเยอะค่ะก็เลยเปลี่ยนสำหรับคนไม่มีพื้นที่นะคะก็คือว่าระเบียงบ้านนะคะพื้นที่แค่เนี้ยค่ะนิ้วมือเรานะคะก็คือถ้าไม่มีพื้นที่นะคะตั้งริมหน้าต่างได้นะคะประมาณนิ้วมือหนึ่งค่ะตั้งใส่ขวดนมนะคะอันนี้ใส่พวกโยเกิร์ตนะคะก็คือว่าเขาก็ออกรากนะคะอันนี้คือเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอามาให้ดูหอมแดงนะคะเนี่ยค่ะรากออกเยอะมากเลยค่ะพอเขาเนี่ยค่ะ
มีใบมีอะไรเริ่มเกิดมาเราก็เอาไปใส่กระถางได้นะคะอันนี้คือใส่โยเกิร์ตไว้เนี่ยค่ะแล้วก็น้ำคุกคิกนะคะปลูกไว้ตรงระเบียงห้องค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นนมเปรี้ยวนะคะเอาหอมแดงมาปลูกรากของเขาคุณจะสังเกตดูว่ารากเยอะนะคะส่วนตัวก็จะไม่ได้ดึงไม่อยากจะดึงขึ้นมาโชว์มากนะคะก็คือว่าเนี่ยค่ะกลัวเวลายัดลงไปมันยัดไม่ได้เพราะว่ารากของเขามันยาวแล้วค่ะประมาณเนี่ยค่ะนิ้วมือหนึ่งแล้วค่ะนะคะปลูกในระเบียงบ้านขอบหน้าต่างนะคะแล้วก็ตั้งไว้อะค่ะอันนี้คือคณะชยานะคะที่มองไปอย่างเงี้ยค่ะปลูกใส่ขวดพลาสติกแล้วก็แขวนไว้นะคะอันนี้ไม่ใช่ต้นที่โตขึ้นตามริมหน้าต่างนะคะสำหรับใครที่อยู่ห้องอยู่คอนโดนะคะไม่มีพื้นที่ปลูกสามารถปลูกได้นะคะ1 นิ้วมือระเบียงหน้าต่างค่ะวางใส่แล้วก็ปลูกได้เลยนะคะอันนี้ก็หอมนะคะปลูกใส่น้ำคุกคิกนะคะก็เริ่มจะออกรากเนี่ยค่ะออกรากหมดเลยนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตการปลูกพวกหอมหอมแดงหอมแขกปลูกใส่ขวดนมนะคะพวกนมเปรี้ยวนมดื่มนมจืดต่างๆที่เราดื่มนะคะเอามาใส่น้ำเปล่าแล้วก็เอาหอมแดงลงใส่นะคะก็จะมีผักหอมไว้กินในครัวง่ายๆค่ะเวลาทำกับข้าวอยู่ระเบียงหลังบ้านนะคะก็มีผักที่เป็นไม้ประดับอยู่หลังบ้านนะคะกิ๊บเก๋สร้างบรรยากาศสีเขียวมองดูแล้วสบายตาหอมนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายแก้หวัดแก้ไอต่างๆนะคะแล้วก็ปลูกใกล้มือนะคะก็คือปลูกใกล้มือหยิบใช้ได้สะดวกนะคะโดยไม่ใช้ดินนะคะก็คือว่าปลูกใส่ขวดนมค่ะเห็นไหมคะอันนี้หัวใหญ่นะคะก็สามารถปลูกได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดกริ่งติดตามให้ด้วยนะคะตั้งชื่อช่องไว้ว่ารักต้นไม้ผักใน YouTube ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ